สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพากินเที่ยวนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2นะคะทักทายยามบ่ายนะคะทักทายกันพร้อมกับหน้ากากนะคะยุคนี้ต้องสวมหน้ากากเข้าหากันหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2วันนี้เรามาส่งหน้ากากไปให้เพื่อนหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อนบอกว่าเขาไม่มีหน้ากากอนามัยใช้นะคะก็เลยจำเป็นต้องมาส่งให้เขานะคะเพราะตอนนี้โรคโคโรนาโควิด-19 นะคะกำลังระบาดหนักเพราะฉะนั้นก็คือทำให้กลัวกันแต่ละคนแต่ละที่แต่ละทางกลัวกันไปหมดเลยนะคะส่วนตามห้างหรือตามที่ต่างๆนะคะก็จะรู้สึกว่าคนเหมือนจะน้อยลงนะคะตอนนี้อยู่แถวๆเซ็นทรัลพระราม2ก็ไม่น่าจะน่าจะปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเขตที่มันห่างไกลที่นักท่องเที่ยวหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยระวังตัววันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศเซ็นทรัลพระราม2นะคะนี่นะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากช่องด้วยนะคะฟ้าพากินเที่ยวโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นี้รู้สึกว่ามันจะรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังหน่อยนึงฟ้ากินเที่ยวนี้จะทำเกี่ยวช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวทั่วๆไปนะก็คืองานของเพราะว่างานของตัวเองนี้จะอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางตลอดเวลานะคะถ้าการเดินทางตลอดเวลานี้เหมือนกับว่ากลุ่มเสี่ยงไปไหนมาไหนก็น่าจะต้องป้องกันตัวหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยววันต่อไปเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะนี่วันนี้มาทักทายกับเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะด้วยงานของตัวเองต้องเดินทางตลอดเวลานะคะไปโน่นไปนี่ก็เลยจำเป็นต้องทำช่องเที่ยวหน่อยนึงก็ยังไม่ได้ทำเต็มเวลานะคะยังไงก็อดก็ฝากด้วยนะคะไม่มีอะไรมากขอฝากเพื่อนๆนะคะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวในเรื่องการเดินทางนะคะฝากจ้องนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าอาจจะไม่ต้องได้ใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ